เอาเลยครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยก็ทุกท่านกันด้วยเลยนะครับดีต้อนรับนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการ The Successor กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับ10มือถือน่าซื้อน่าใช้ในปี2018ในเรทราคาเพียงแค่ 2,000 ถึง 4,000 บาทเท่านั้นเองก่อนที่เราจะไปชมคลิปวิดีโอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งจริงๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย Let's goเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่10กันเลยดีกว่าครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Infinix Smart 2สำหรับรุ่นนี้นะผมให้หน้าจอมาที่ 5.5 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียด 1440x720 พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นจดจำใบหน้ารันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น MediaTek MT6739 ความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์ล้อมของเจ้าตัวนี้จะมีแบบ2ตัวนะครับผมจะมีแบบ16กิกและ32กิกและแรมก็เหมือนกันจะมีแบบ2ตัวมีแบบ2กิกและ3กิกราคาก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะฮะสามารถใส่ไมโครSD การ์ดสูงสุดได้ถึง128กิกะไบต์กล้องหลังของเจ้าตัวนี้ให้ไม่ที่13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ไม่ที่3050มิลลิแอมกันเลยทีเดียวสนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 2,990 บาทนั่นเองนะฮะรุ่นนี้มีชื่อว่า Infinix Smart 2อันดับที่9ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Vigo Tommy 3 Plus สำหรับรุ่นนี้นะครับให้หน้าจอมาที่ 5.45 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียด 1440x720 พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นจดจำใบหน้ารันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น MediaTek MT6739ความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์ล้อมให้มาที่16กิกส่วนแรม2กิกะไบต์สามารถใส่ไมโครดีการ์ดสูงสุดได้ถึง128กิกะไบต์กล้องหลังเจ้าตัวนี้ให้มาที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงเป็น F2.0 กล้องหน้าให้มาที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ไปที่ 2,900 มิลลิแอมป์สนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,190 บาทนั่นเองนะฮะกับรุ่นที่มีชื่อว่า Vigo Tommy 3 Plusอันดับที่8ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า M-HOS PRO 1สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือจากทางฝั่งของ M-HOS นะฮะหน้าจอนะครับให้มาที่ 5.7 นิ้วหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียด 1440x720 พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือรันระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat หน่วยประมวลผลเป็น MediaTek MTK6737H Quad Core ความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์ล้อมให้มาที่32กิกะไบต์ส่วนแรม3กิกะไบต์ตัวนี้สามารถใส่ไมโครเรดิการ์ดสูงสุดได้ถึง128กิกะไบต์กล้องหลังให้มาที่8ล้านพิกเซลบวกไปอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาที่5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าตัวที่2 2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาถึง 4,380 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวสนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 2,990 บาทเท่านั้นเองนะฮะกับรุ่นที่มีชื่อว่า M-HOS PRO 1อันดับที่7ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Vigo View Max สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือจากทางฝั่งของ Vigo นะครับผมกับหน้าจอให้มาที่ 5.99 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียด 1440x720 พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือและก็จดจำใบหน้ารันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น MediaTek MT6739WA Quad Core ความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์ล้อมของเจ้าตัวนี้ให้มาที่16กิกะไบต์ส่วนแรม2กิกะไบต์สามารถใส่ไมโครเอสดีการ์ดสูงสุดได้ถึง128กิกะไบต์กล้องหลังให้มาที่13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้เป็นแบบมาตรฐานถึง 4,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวสนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,890 บาทเท่านั้นเองกับรุ่นที่มีชื่อว่า Vigo View Max อันดับที่6ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Infinix Smart 2 Pro สำหรับรุ่นนี้นะผมก็เป็นมือถือจากทางฝั่งของ Infinix นะผมที่อยู่ใน CT Top 10มาแล้วนะกับอันดับที่10นะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่ของอันดับที่10นั่นเองนะครับผมกับแบบ Pro นั่นเองนะฮะหน้าจอนะครับให้มาที่ 5.5 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียดเป็น 1440x720 พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือและก็จดจำใบหน้ารันระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น MediaTek MT6739 ความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์ล้อมให้ไม่ที่16กิกส่วนแรม1กิกะไบต์สามารถใส่ไมโครเอสดีการ์ดสูงสุดได้ถึง128กิกะไบต์กล้องหลังให้ไม่ที่13ล้านพิกเซลบวกไปอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ไม่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้เป็นแบบมาตรฐาน3,050มิลลิแอมป์
สนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,790 บาทนั่นเองนะครับผมกับรุ่นที่ชื่อว่า Infinix Smart 2 Pro อันดับที่5ได้แก่รุ่นที่ชื่อว่า Nokia 2.1 สำหรับรุ่นนี้นะครับผมให้หน้าจอมาที่ 5.5 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียดเป็น 1,280 พิกเซลคูณ720พิกเซลรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น Qualcomm Snapdragon 425 Quad Core ความเร็ว 1.4 กิกะเฮิรตซ์ล้อมให้ไม่ที่ 8 กิกะไบต์ส่วนแรม 1 กิกะไบต์สามารถใส่ไมโครSD การ์ดสูงสุดได้ถึง 128 กิกะไบต์บอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์มากๆเลยนะครับผมแต่ตัวนี้แรมและล้อมจะน้อยไปหน่อยนะผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถใส่เพิ่มได้Snapdragon ที่ให้มาก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับกล้องหลังให้มาที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวสนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,390 บาทนั่นเองนะฮะกับรุ่นนี้ชื่อว่า Nokia 2.1 อันดับที่4ได้แก่รุ่นนี้ชื่อว่า Huawei Y5 Palm 28สำหรับรุ่นนี้นะครับให้หน้าจอมาที่ 5.45 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียดเป็น 1440 คูณ720พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นระบบจดจำใบหน้ารันระบบปฏิบัติการ Android 8.1.0 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น MediaTek MT6739 Quad Coreความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์ล้อมให้มาที่16กิกส่วนแรม2กิกะไบต์สามารถใส่ไมโครSD การ์ดสูงสุดได้ถึง256กิกะไบต์กล้องหลังให้มาที่13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้ให้มาที่ 3,020 มิลลิแอมป์สนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,990 บาทเท่านั้นเองถือว่าเหมาะมากๆเลยนะผมกับตัว Huawei รุ่นนี้กับรุ่นนี้มีชื่อว่า Huawei Y5 Palm 28อันดับที่3ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Honor 7A สำหรับรุ่นนี้นะครับให้หน้าจอมาที่ 5.7 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียดเป็น 1440 คูณ720พิกเซลระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือและก็จดจำใบหน้าและระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น Qualcomm Snapdragon 430 Octa-coreความเร็ว 1.4 กิกะเฮิรตซ์ล้อมให้มาที่16กิกส่วนแรม2กิกะไบต์สามารถใส่ไมโครSD การ์ดสูงสุดได้ถึง256กิกะไบต์กล้องหลังให้มาที่13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้ให้มาที่ 3,000 มิลลิแอมสนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,990 บาทเท่านั้นเองตัวนี้เป็นแบบรุ่นลูกของทาง Huawei นั่นเองนะผมบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆสำหรับสายเกมเมอร์กับ Snapdragon ที่ให้มากับรุ่นที่มีชื่อว่า Honor 7Aอันดับที่2ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Asus Zenfone Live L1 สำหรับรุ่นนี้นะผมก็ให้หน้าจอมาที่ 5.5 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPS ความละเอียดเป็น 1440 คูณ720พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นจดจำใบหน้าระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น Qualcomm Snapdragon 425 Octa-core ความเร็ว 1.4 กิกะเฮิรตซ์ล้อมให้มาที่16กิกะไบต์ส่วนแรม2กิกะไบต์สามารถใส่เมโครSD การ์ดสูงสุดได้ถึง2เทราไบต์กันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จุใจมากๆจริงๆแต่ผมก็บอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าจะหาซื้อแบบ2เทราไบต์ได้หรือเปล่านะฮะกล้องหลังเจ้าตัวนี้ให้ไม่ที่13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้ให้ไม่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์สนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,290 บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือในเรทราคา 3,000 ต้นๆนะผมแต่สเปคที่ให้มาถือว่าสุดๆจริงๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมกับรุ่นที่มีชื่อว่า Asus Zenfone Live L1อันดับที่1ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Xiaomi Redmi 6A สำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับสายเกมเมอร์แล้วก็คนที่อยากจะได้มือถือราคาถูกๆแต่สเปคที่โคตรดีจริงๆกันเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นรุ่นต่อมาจาก 5A นั่นเองนะผมแต่ 5A จะเป็นของปีที่แล้วแต่วันนี้เราจะอันดับในปีนี้นั่นเองนะฮะเรามาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าหน้าจอให้มาที่ 5.45 นิ้วจอแสดงผลเป็นแบบ IPSความละเอียดเป็น 1440 คูณ 720 พิกเซลตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นจดจำใบหน้ารันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo หน่วยประมวลผลเป็น MediaTek Helio A22 Octa-core ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์ล้อมของเจ้าตัวนี้ให้มาที่16กิกะไบต์ส่วนแรม2กิกะไบต์สามารถใส่ไมโครSD การ์ดสูงสุดได้ถึง256กิกะไบต์กล้องหลังให้มาถึง13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้ให้มาที่ 3,000 มิลลิแอมป์สนนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,590 บาทเท่านั้นเองถือว่าเหมาะมากๆเลยนะสำหรับสายเกมเมอร์แล้วก็สายเซลฟี่กับ CPU ที่ให้มาถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะสำหรับการที่เราจะเอาไปเล่นเกมแล้วก็ตัวกล้องที่ให้มาก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะสำหรับการถ่ายรูปนะฮะกับรุ่นที่ชื่อว่า Xiaomi Redmi 6A
ป็นยังไงบ้างผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ชอบใจกันหรือเปล่านะฮะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยนะฮะเสียงเหนือกันเลยทีเดียวนะฮะช่วงนี้นะผมบอกได้เลยว่าผมจะมีเวลาลงคลิปแบบกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆกับคุณผู้ชมได้ดูกันแน่นอนนะสำหรับใครที่รอนะฮะผมบอกได้เลยว่ามีโปรเจกต์ในการทำเยอะมากๆเลยนะครับผมช่วงนี้สำหรับใครที่อยากจะให้ผมจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะผมว่าอยากจะให้ผมจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรผมจะพยายามดูคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มานะฮะและผมจะเอาไปทำคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ขอกันเข้ามาขอบคุณมากๆนะผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะผมวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าผม see you later bye bye แล้วเจอกัน